ส้มโอเคสวัสดีครับผมเอกนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับจากทีมงานขายแล้วก็จากลูกค้าเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่ออินเทอร์เน็ตในรุ่นอินเทอร์เน็ตทีวีตัว W series ครับ W650 W600 นะครับเวลาต่ออินเทอร์เน็ตเราจะเล่นเน็ตไม่ได้นะครับไม่เจออินเทอร์เน็ตไม่มี Netflix ไม่มี YouTube นะครับโอเคสำหรับวันนี้จะมีวิธีการมาแนะนำการใช้งานแบบง่ายๆและแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับให้เรากดที่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮมของทีวีนะครับเลื่อนมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่คำว่าการสนับสนุนลูกค้านะครับขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงานนะครับคือทำเป็นเหมือนใหม่แกะกล่องเป็นใหม่ๆเลยนะครับเหมือนจะซื้อจากซื้อครั้งแรกนะครับโอเคเราก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่าตั้งค่าจากโรงงานนะครับโอเคตกลงเข้าไปตอบใช่นะครับแล้วตอบใช่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับรอจนกว่าจะมีโลโก้โซนี่ขึ้นมานะครับโอเคหลังจากขึ้นหน้านี้แล้วนะครับโอเคนี่เขาเลือกภาษานะครับเลือกมาเป็นภาษาไทยเรานี่แหละแบบง่ายๆเลยเลือกเป็นภาษาไทยนะครับขั้นตอนนี้ต่อข้ามนะครับเลือกเอเชียนะครับเลือกไทยนะครับเลือกเปิดนะครับเลือกบ้านนะครับขั้นตอนนี้ให้เราข้ามนะครับโอเคถึงขั้นตอนนี้ตอบตกลงเลื่อนลงมานะครับโอเคตอบตกลงโอเคหลังจากนี้นะครับเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ่มโฮมที่รีโมทนะครับเลื่อนมาที่การตั้งค่านะครับเลื่อนมาที่ตั้งค่าระบบนะครับเลื่อนมาที่คำว่าตั้งค่ารายการนะครับสังเกตด้านขวามือจะมีคำว่าเครือข่ายนะครับเลื่อนมาที่คำว่าเครือข่ายนะครับเอนเตอร์เข้าไปในคำว่าตั้งค่าเครือข่ายนะครับแล้วก็เลื่อนมาบรรทัดที่2นะครับที่ว่าตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเอนเตอร์ลงไปอันนี้ตอบตกลงนะครับผมโอเคอันนี้เลือกเป็นแบบง่ายนะครับรอสักครู่นึงครับทีวีกำลังเสิร์ชหา Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับโอเคอันนี้ตอบค้นหาครับอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะครับใช้เวลานิดนึงแต่ไม่นานครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับผมซ้ำครับผมโอเคเครือข่ายขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ผมต่อข้อสุดปลอดจากเครือข่ายครับที่ว่าแอร์น้อยนะครับ Enter ลงไปครับนี่ก็ใส่รหัสผ่านในช่องสีขาวตรงนี้นะครับ Enter ลงไปนะครับใส่ Password เข้าไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่นึงครับนี่ตอบตกลงครับเรียบร้อยตอบตกลงอีกครั้งนึงครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับอย่าลืมมารีเฟรชข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับเลื่อนลงมาครับผม Enter ลงไปรอสักครู่นึงครับซ้ำตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าขึ้นเมนูขึ้นว่าห้องอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานกดปุ่มโฮมนะครับผมอันนี้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเรามาเช็คดูว่าอินเทอร์เน็ตเราใช้งานได้ไหม YouTube มาไหม Netflix มีไหมนะครับกดที่ปุ่มโฮมครับผมแล้วก็เลือกไปเดียวมันแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับเอนเตอร์ลงไปโอเคอันนี้พร้อมสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วครับมาเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับผมยังไงช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาดดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ